มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศนะคะคือถ้ารักใครชอบใครก็รักไปเลยไม่ต้องมองเพศความรักเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดคือชอบใครก็